ขี่ปลอดภัยครับ 100% นะฮะได้เป็นผู้คุมด่านผู้คุมด่านวันนี้อะไรนะครับผู้คุมด่านผู้คุมด่านครับครับโอ้นั่งอยู่นั่นนะครับไม่สัมภาษณ์ครับไม่สัมภาษณ์เนาะไม่สัมภาษณ์ถ้าคุณอยากสอบถามอะไรไปที่โรงพักเลยครับโอเคนะครับโอเคครับคุณไม่มีอำนาจมาต่อรองว่าจะมาสัมภาษณ์ผมไม่มีนะครับโอเคครับโอเคครับจับแล้วก็อะไรเนี่ยขอดูบัตรหน่อยครับเอาบัตรมาดูบัตรหน่อยขอดูบัตรหน่อยครับตอนนี้ท่านสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตครับนี่ครับสวัสดีครับครับออกมาให้ผมดูหน่อยโอเคนะครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่กำลังมาที่อยู่ถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลอะไรไปที่โรงพักเลยครับโอเคครับโอเคครับได้ครับตอนนี้สื่อมวลชนนะครับกำลังโดนคุกคามครับท่านผู้ชมครับเจอครับเจอนะครับเดี๋ยวนะโอเคครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังตรวจสอบบัตรนะครับสื่อมวลชนนะครับกล้องบอดี้แคมนะครับนี่มีฮะข้างหน้าเป็นไงเขาสอบถามจริงๆในฉัตรพลครับสีวิเศษครับครับโอเคครับโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมกล้องบอดี้แคมนะครับไม่มีมีบางนายนะเป็นบางนายแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะโทรเข้าผู้บังคับการนะครับท่านผู้ชมครับเราไม่รบกวนท่านนะครับเพราะท่านรู้สึกว่าปฏิกิริยานะครับจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะฮะท่านผู้ชมผมตรงนี้นะครับผมจะดูนะแต่ละนายก็แล้วกันดูแต่ละนายนะฮะดูแต่ละนายนะฮะกล้องบอดี้แคมนะฮะ1 2 3นะฮะไม่มีนะฮะ3 4นะฮะผู้คุมด่านครับก็ไม่มีนะฮะ5นะฮะท่านผู้ชมครับไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมจะโทรเข้าต้องเรียนผู้ขับการนะฮะเดี๋ยวขอเบอร์กันครับสวัสดีครับผู้ขับการจังหวัดนครปฐมใช่ไหมครับครับครับขอเรียนสายนิดนึงนะครับว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวนะครับพอดีมาทำข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเทศกาลนะครับช่วงเทศกาลเมาไม่ขับนะครับขับขี่ปลอดภัยพอดีผมมาเจอจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ของสภ.เมืองพุทธมณฑลนะครับท่านทีนี้เป็นผมที่ดูหน้างานนะฮะไม่เป็นไปตามระเบียบเลยนะครับท่านคือกล้องบอดี้แคมบางท่านก็ไม่มีเลยนะครับท่านหลายนายนะครับท่านแล้วก็ป้ายนะฮะป้ายชื่อป้ายอันนี้ก็ไม่มีนะครับท่านผู้คุมด่านนะฮะทำที่วาจาก็ไม่สุภาพนะครับท่านครับครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้างานเลยครับหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรครับเอื้ออาทรหมู่บ้านเอื้ออาทรตรงปั๊มนะครับท่านนี่ทางผมผู้สื่อข่าวนะครับจะนำเสนอนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับท่านโอเคครับกี่นาทีครับให้ผมรอไหมครับท่านอะไรนะฮะให้ผู้สื่อข่าวรอไหมครับท่านไม่เป็นไรก็เลยเดี๋ยวผมก็ครับครับผมขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับครับท่านครับท่านครับครับครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้ผมโทรไปยังผู้บังคับการนะครับร้องเรียนนะฮะโอเคนะครับท่านไม่เป็นมิตร
นะฮะให้กับประชาชนนะฮะอันนี้ผมโทรร้องเรียนไปยังผู้บังคับการนะครับอุทธรภาค7นะฮะเนี่ยกล้องนะฮะมีเป็นบางท่านนะฮะ6612นะครับท่าน612นะคนนี้นะฮะคนนี้นะครับ612นะฮะนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ612นะครับร้อยตำรวจเอกซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบนะครับท่านผบ.ตร.นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนะฮะเดี๋ยวนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ฟังครั้งนะฮะจะใช้ช่องโหว่ในการที่จะทำกล้องเสียหรือว่าหลบกล้องต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับผมได้สั่งการไปแล้วว่ากรณีที่ตั้งด่านเนี่ยท่านจะต้องติดกล้องอย่าให้กล้องเสียถ้ากล้องเสียแล้วท่านมีเจตนาก็ดีละถ้าท่านไม่พร้อมเรื่องกล้องท่านอย่าไปตั้งท่านตั้งนี่ท่านจะต้องตั้งตามความจำเป็นอยู่แล้วถ้าผู้การขึ้นไปไม่อนุญาตท่านตั้งไม่ได้ยกเว้นก่อนนี้มีเป็นบางนายนะครับมีเป็นบางนายมีวิทยุแจ้งมาหรือโทรศัพท์มาจากศูนย์วิทยุต่างๆว่าอาจารย์นี้มีคนร้ายกำลังหลบหนีเข้ามาไปใช้เส้นทางนี้หรือรถชนแล้วหลบหนีใช้เส้นทางนี้หรือมีการปล้นทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ท่านถึงไปต้องไปเข้าจุดก้าวสกัดจับหรือตั้งจุดตรวจได้นอกนั้นท่านต้องขออนุญาตคนที่อนุญาตท่านก็คือนายพลขึ้นไปเมื่อคนที่อนุญาตท่านแล้วเขาต้องมาตรวจสอบท่านแล้วก็ท่านต้องมีกล้องด้วยกล้องนี่คือหมายถึงว่ามีหน่วยประชาชนเนี่ยจะมาสมมติถูกจับเมาใช่ไหมจะมาบอกว่า